ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พระครูสาธรพัชรเขตรองเจ้าคณะอำเภอชนแดนและเจ้าวาดวัด28วัดนายสมเดชธรรมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทนายเด่นนรงค์ธรรมากำมันตำบลพุทธบาทพร้อมด้วยหน่วยงานราชการในตำบลพุทธบาทได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในระดับตำบลระหว่างคณะสงฆ์ตำบลพุทธบาทมีความเห็นร่วมกันในการรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาถือศีล5เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตยึดหลักบวรคือบ้านวัดราชการร่วมแรงร่วมใจนำพาสังคมให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในทรัพย์สินด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมกันนี้ได้มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล5ให้กับผู้นำทั้ง28หมู่บ้านเพื่อไปติดตั้งอย่างหมู่บ้านของตนเองเพื่อประกาศว่าเป็นหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5และมีการตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมาหมู่บ้านละ1ชุดเพื่อทำงานและรายงานผลของการจัดกิจกรรมในวัดเพื่อทำงานและรายงานผลของการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านของตนให้ผู้คำบัญชาและสาธารณชนทราบต่อไปสำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ชาวประชาเป็นสุขเป็นโครงการในดำริของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกทั้งเสริมสร้างความปรองดองความสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสุขให้เกิดความสงบสันติสุขมีความสมัคคีกลมเกลียวกันโดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล5มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมอันเกิดจากการแตกแยกทางความคิดด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนมีความรักสามัคคีกันเพื่อนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน